คำว่าปริยัติคำว่าปฏิบัติคำว่าปฏิเวทความเกิดก็เป็นปริยัติความแก่ก็เป็นปริยัติความตายก็เป็นปริยัติความเกิดก็เป็นปฏิบัติความแก่ก็เป็นปฏิบัติความตายก็เป็นปฏิบัติความเกิด ก็เป็นปฏิเวทความแก่ก็เป็นปฏิเวทความตายก็เป็นปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรวมลงที่ความเกิดความแก่ความตายนี้ผู้เอาใจผู้ใส่ใจอยู่ในอริยสัจธรรมผู้เอาใจน้อมมาอยู่กับความเกิดความแก่ความตายนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่พิจารณาหรือเจริญอริยสัจธรรมอยู่หรือเรียกว่าเป็นผู้ที่เจริญไว้ทรงไว้ซึ่งปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทธรรมเรียนปริยัติก็เรียนลงไปในความเกิดความแก่ความตายนี้เอง เรียนปฏิบัติก็เรียนลงไปในความเกิดความแก่ความตายนี้รู้ปฏิเวทธรรมก็รู้ความเกิดรู้ความแก่รู้ความตายอันนี้เรียกว่ารู้สัจธรรมรู้ทุกขสัจความเกิดเราจะสมมติว่าเป็นปริยัติหรือไม่สมมติความเกิดนี้ก็เป็นปริยัติอยู่แล้วความเกิดก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีสมมติหรือไม่สมมติเขาก็เป็นปริยัติของเขาอยู่พระพุทธเจ้าจึงเอาความเกิดความแก่ความตายนี่นะบัญญัติขึ้นมาเป็นอริยสัจธรรมเป็นปริยัติขึ้นมาและเอาความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นปฏิบัติธรรมในเมื่อเรียนใส่ใจเอาใจศึกษาตั้งใจลงไปเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงก็เป็นข้อปฏิบัติเป็นปฏิเวทธรรมเป็นปฏิบัติธรรมขึ้นมาและก็เป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมารู้ความเกิดเป็นทุกข์โดยธรรมชาติรู้ความแก่เป็นทุกข์โดยธรรมชาติรู้ความตายเป็นทุกข์โดยธรรมชาติใครจะรู้ว่าเป็นทุกข์ใครรู้ว่าหรือจะไม่รู้อันความเกิดความแก่ความตายนี้ก็เป็นทุกข์ของเขาโดยธรรมชาติอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเอาความจริงที่มีอยู่โดยมีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาตินั้นตรัสว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกขสัจไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรัสออกมาความเกิดความแก่ความตายจึงเป็นทุกข์ความเกิดความแก่ความตายพระพุทธเจ้าจะตัดขึ้นหรือไม่ตัดเป็นธรรมเทศนาออกมาเขาก็เป็นทุกข์ของเขาตามธรรมชาติจึงว่าความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นทั้งปริยัติธรรมเป็นทั้งปฏิบัติธรรมและเป็นทั้งปฏิเวทธรรมศึกษาพิจารณาตั้งใจศึกษาตั้งใจพิจารณา
ความเกิดความแก่ความตายนี้เรียกว่าเจริญอริยสัจธรรมจึงว่าไม่ต้องพากันลูกคำลังเลสงสัยธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาตรัสเป็นอริยสัจธรรมนั้นมีอยู่ในเรานี้ไม่เลยบกพร่องอย่าไปหาธรรมอย่าไปหาอริยสัจธรรมที่อื่นๆเป็นการบิดเบือนเป็นการบิดเบือนไม่ให้ใจของเรามีโอกาสรู้ชัดในสัจธรรมที่มีอยู่ในเราถ้าหากว่าไปใส่ใจเรียนเป็นใส่ใจศึกษาไปมุ่งเพื่อที่จะรู้อริยสัจธรรมที่อื่นไม่มีโอกาสที่จะแจ้งชัดในอริยสัจธรรมได้และก็จะต้องเป็นผู้ที่ปล่อยให้กิเลสตัณหาราคะย่ำยีอยู่ตลอดกาลไปเพราะอริยสัจธรรมเท่านี้จะเป็นธรรมที่เหยียบย่ำเป็นธรรมที่ทำลายเสียซึ่งกิเลสตัณหาทั้งหลายจะว่าเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาต่างๆนานาหรือตัณหาทั้งหมดที่เป็นการหาทั้งหลายจะดับไปสิ้นไปด้วยการมาแจ้งกระจักในอริยสัจธรรมหรือในทุกขสัจนี้จึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นให้แจ้งแจ้งในทุกขสัจในอริยสัจนี้ในความเกิดในความแก่ในความตายนี้ปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทรวมอยู่ที่ความเกิดรวมอยู่ที่ความแก่รวมอยู่ที่ความตายปริยัติก็คือการสื่อให้เข้าใจสื่อให้เข้าใจให้รู้ความหมายว่าความเกิดจะเป็นคำพูดนั่นแหละเป็นปริยัติความแก่เป็นสื่อความหมายเป็นคำพูดทางคำเป็นสื่อทางคำพูดนั่นแหละเป็นปริยัติความตายเป็นคำพูดสื่อให้เข้าใจทางคำพูดการเรียนการถ่ายทอดก็ถ่ายทอดกันทางคำพูดนี่เองถ้าเรียนปริยัติอริยสัจธรรมไม่เป็นปริยัติหรือความเกิดความแก่ความตายไม่เป็นทุกขสัจหรือจึงว่าเรียนปริยัติเรียนลงที่ความเกิดลงเรียนลงที่ความแก่เรียนลงที่ความตายที่มีอยู่ในเรารวมอยู่ในเรากองอยู่ในเรานี้ให้เห็นชัดเป็นลงไปว่าเป็นทุกข์โดยธรรมชาติให้เป็นทุกข์ให้เห็นว่าให้เห็นชัดตามในธรรมชาติเห็นชัดตามความเป็นจริงของเขาในเมื่อเห็นชัดตามความเป็นจริงนั่นล่ะปฏิเวทธรรมตั้งใจศึกษาตั้งใจพิจารณานั่นล่ะปฏิเวทเป็นปฏิบัติธรรมยกความเกิดยกความแก่ยกความตายนั่นกันไปเป็นเตเวทธรรมไปเป็นปัจจัยปริปริยัติธรรมคำพูดทั้งหมดเป็นปริยัติทั้งนั้นการศึกษาการค้นคว้าตั้งใจศึกษาต้องใจตั้งใจพิจารณาที่จะให้รู้ในสมมติบัญญัติหรือในบัญญัติบัญญัตินั้นๆหรือในคำพูดนั้นๆให้ชัดอันนั้นเป็นปฏิบัติขึ้นมารู้ชัดตามที่ตามชัดตามความเป็นจริง
เนื่องจากมุ่งมั่นจริงจังที่จะศึกษาพิจารณาให้แจ่มแจ้งรู้แจ้งรู้ชัดขึ้นมานั่นเป็นปฏิเวทธรรมจึงว่าไม่ต้องไปหาที่ไหนหาทุกขสัตว์ไม่ต้องไปหาที่ไหนหาสมุทัยสัตว์และไม่ต้องไปหาที่ไหนหานิโรธสัตว์ไม่ต้องไปหาที่ไหนหามรรคสัตว์ทุกขสัตว์ในเราจะไปหาทำไมในเมื่อเรามีอยู่แล้วสมุทัยสัตว์จะไปหาทำไมเพราะในเราก็มีอยู่แล้วนิโรธสัตว์ก็ไม่ต้องหาจะหาทำไมเพราะในเราก็มีอยู่แล้วสมุทัยเนรมรรคสัตว์ก็ไม่ต้องหาจะไปหาทำไมเพราะในเราก็มีอยู่แล้วความเกิดความแก่ความตายในเราก็มีแล้วเราจะหาทำไมเนื่องจากเราหากันอยู่นั่นล่ะเราจึงไม่เห็นความเกิดความแก่อันนี้เป็นทุกข์หรือเป็นทุกข์กระสับเนื่องจากเราหากันนั่นล่ะมันจึงไม่เห็นสมุทัยสัตว์ว่าเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดไม่เป็นเหตุให้ไทยว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหาทั้งหลายนี่แหละเป็นเหตุเป็นเหตุให้เราไม่รู้ว่าตัวหานั้นหรือตัณหานั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดการหานั้นเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเป็นเหตุให้เกิดความสุขตัณหามันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาตัณหาจริงศึกษาตัณหาชัดตัวตัณหานี้เป็นตัวให้เกิดทุกข์จริงๆทุกข์ทั้งหมดทุกข์อย่างใหญ่ด้วยประการใดๆเกิดมาจากจิตที่เป็นตัณหาเกิดจากตัวสมุทัยเกิดจากจิตที่ตะเกียกตะกายหาทั้งนั้นจิตมีความปรารถนาทั้งนั้นและก็มีความตะเกียกตะกายให้สมความปรารถนานั้นทุกข์จึงเกิดนี่จึงว่าตัณหาหรือว่าสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดตัณหาก็มีอยู่ในเราแล้วจะไปหาที่ไหนจะไปหาอะไรอีกใจมันขยับไปทางไหนใจมันจะเคลื่อนไหวไปทางไหนให้รู้ให้เห็นอยู่เสมอให้รู้ชัดอยู่เสมอให้รู้เห็นให้เห็นชัดอยู่เสมอนั่นล่ะตัวนั่นล่ะมันเป็นตัวตัณหาถ้าหากว่าตัวนี้ไม่มีตัวที่ไปออกไปหาตัวที่เล่นไปหาตัวนี้ไม่เล่นออกไปหาตัณหามันจะไม่เกิดขึ้นตัณหาทั้งหมดเกิดจากจิตที่แล่นไปจิตที่แล่นไปนั้นก็โดยอำนาจของตัณหาบีบบังคับให้จิตแล่นไปแล่นไปหาอะไรต่อมีอะไรก็เพื่อมาสนองตัณหาจิตที่แล่นออกไปนั้นอันนั้นแล่นไปหาเมื่อหามาเพื่อสนองตัณหาของเหล่านี้ไม่ใช่มีอยู่ในที่ตำรับตำราหรือไม่ใช่มีอยู่ในปริยัติธรรมอย่างเดียวในแบบในฉบับแบบฉบับก็เขียนสมมุติบัญญัติไปจากจิตจากใจของเราที่มีอยู่นี้เรียกว่ากามตัณหากามตัณหามันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากไหนไม่ต้องไปคาดคิดไม่ต้องไปโดนเดาเรื่องคาดคิดเรื่องโดนเดาก็เป็นเรื่องของตัณหาหยุดคาดคิดหยุดโดนเดาคอยดูเฉพาะจิตไอ้ตัวตัณหามันจะไม่แสดงให้เราเห็นมันจะแสดงเอาเห็นและในเมื่อมันแสดงออกมาเราเห็นตัวตัณหามันก็จะดับในขณะที่เราเห็นมันนั้นเหมือนกับโจรตั้งใจจะไปปล้นในเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่คอยที่จะปราบคอยที่จะจับกุมอยู่มันจะต้องหมดสภาพ
แสดงเป็นโจรสักขนาดไหนจะต้องแปลงจะต้องใช้คราบของเลยหรือกาอักิกิริยาการที่แสดงออกเป็นโจรนั้นจะต้องหมดสภาพไปทันทีจิตของเราประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาธรรมจิตของเราที่ยังเข้าดูจิตนั่นล่ะเป็นสติเป็นปัญญาคำว่าสติคำว่าปัญญาก็คือจิตของเราที่ยังดูจิตของเราและมีความรอบคอบรอบรู้อยู่ในจิตนั้นมีความสว่างรอบคอบอยู่ในจิตจิตจะมีการเคลื่อนไหวไปอย่างไรเคลื่อนไหวไปอย่างไรเคลื่อนไหวไปในลักษณะใดๆสติที่รู้ที่ดึงเห็นในจิตนั้นจะรู้ทันทีรู้ทันทีรู้ทันทีเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ใช่เรื่องของคำพูดที่คำพูดที่คำพูดพูดเรื่องของกิเลสตัณหาต่างหากเรื่องของกิเลสตัณหาไม่ใช่เรื่องของคำพูดเพราะไม่พูดมันก็เป็นจึงว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่จะให้สำเร็จเป็นปฏิเวทธรรมหยุดพูดหยุดสมมติทั้งหมดไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นอะไรไม่ต้องสมมติว่าเป็นกามตัณหาไม่ต้องไปสมมติว่าเป็นภวตัณหาไม่ต้องไปสมมติว่าวิเป็นวิภวตัณหาไฟอย่างนี้ไม่ต้องสมมติว่าเป็นไฟมันก็ร้อนคำว่าคำพูดอันนั้นเป็นปริยัติในเมื่อเป็นปฏิบัติขึ้นมาคำว่าปริยัตินั้นตัดออกไปเอาแต่ของจริงเอาแต่ของจริงศึกษาแต่ของจริงเพราะของจริงมีอยู่แล้วเราจะไปสนใจกับชื่อของจริงนั้นทำไมเหมือนกับขนมอย่างนี้ในเมื่อเรารับประทานขนมอยู่ไม่จำเป็นต้องไปสนชื่อสนใจกับชื่อของขนมว่าขนมอะไรหรือขนมอย่างนั้นขนมอย่างนี้ไม่ต้องไปสนใจจึงว่าปริยัติอย่าคิดว่าผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ได้เรียนปริยัติคำว่าปริยัติอย่าคิดว่าผู้ที่มุ่งมั่นในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นผู้ที่ไม่ได้เรียนปริยัติผู้ที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้นั้นเรียนทั้งปริยัติเรียนทั้งปฏิบัติเรียนทั้งปฏิเวทโอกาสที่จะรู้ปริยัติโอกาสที่จะรู้ปฏิบัติโอกาสที่จะรู้ปฏิเวทมีโอกาสที่จะรู้ได้เรียนปริยัติเรียนได้ชื่อเรียนได้ชื่อโอกาสที่จะเป็นปฏิบัติขึ้นมาเลื่อนลางมากโอกาสที่จะเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาอันนั้นยิ่งมองไม่เห็นจึงให้พากันตั้งใจศึกษาลงไปปริยัติมีอยู่ในเราความเกิดความแก่ความตายมีอยู่ในเรากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยสัตว์มีอยู่ในเรานิโรธสัตว์ก็มีอยู่ในเราในเมื่อกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับไปสมุทัยดับไปเนื่องจากมารู้แจ้งในทุกขสัตว์สมุทัยภัยสัตว์ดับนิโรธนิโรธทัสสัตว์ไปหาที่ชื่อไปหาที่ตำรามันไม่เห็นไม่ต้องไปหามันก็เห็นในเมื่อกามตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยมันดับไม่ต้องไปหาจะไปหาทำไมเพราะมันเห็นแล้วมรรคสัตว์ก็ไม่ต้องหาจะหาทำไมข้อปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปฏิบัติมาแจ้งขึ้นมา
ปรากฏเป็นนิโรธสัตว์ขึ้นมานี่นั่นนะเป็นมรรคสัตว์ไม่ต้องไปหาที่ไหนอะไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราที่ทำมานั้นอันนั้นเป็นมรรคสัตว์ไม่ต้องไปหาเดี๋ยวนี้มีแต่หามีแต่อยากรู้มีแต่อยากหามีแต่อยากรู้แต่จริงจริงจังศึกษาเพื่อจะให้รูปจะเห็นขึ้นจริงขึ้นมาจริงๆไม่ใส่ใจให้ใส่ใจจริงจังลงลงไปตัณหาคำว่าต้องการคำว่าปรารถนาก็เป็นประโยชน์คนเราต้องมีความต้องการเป็นเบื้องต้นต้องมีความปรารถนาเป็นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาปรารถนาลงไปแล้วตั้งใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจแสวงหาตั้งใจค้นคิดพิจารณาโอกาสที่จะสมความปรารถนามีโอกาสที่จะเป็นไปได้อย่างที่ปรารถนานั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นบรรดาเราก็เหมือนกันปรารถนาเป็นผู้รู้ปรารถนาเป็นผู้ฉลาดปรารถนาเป็นผู้ที่มีอัตถิธรรมจริงจังมุ่งมั่นลงไปพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมประกาศณสถานที่ใดบุคคลในกลุ่มสถานที่นั้นได้สำเร็จมรรคผลเราก็เหมือนกันประกาศอริยสัจธรรมให้แจ้งประจักษ์แก่เรานี่พากันประกาศอริยสัจธรรมให้แจ้งประจักษ์แก่เราทุกข์สัตว์ให้เห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆสมุทัยสัตว์ให้เห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆนิโรธสัตว์นี่เป็นธรรมที่ทุกข์ดับไปจริงๆนี่ประกาศให้มันแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราเข้ามรรคสัตว์นี่ประกาศลงไปศีลให้สมบูรณ์ลงไปสมาธิให้แน่วแน่ลงไปปัญญาให้เฉียบให้คมเข้าไปนี่ประกาศอริยสัจธรรมศีลให้สมบูรณ์สมาธิให้แน่วแน่มั่นคงปัญญาให้เฉียบให้คมประกาศมรรคสัตว์ให้เกิดขึ้นประกาศให้เด่นชัดประกาศให้เด่นชัดในจิตใจของเราให้เรารู้เราเห็นว่าเด่นชัดสมบูรณ์ในมรรคสัตว์สมบูรณ์เด่นชัดในมรรคสัตว์รวมอยู่ในจิตในใจของเราทุกข์สัตว์แจ้งประจักษ์สมุทัยดับลงไปนิโรธสัตว์ก็แจ้งประจักษ์นี่จึงว่ามรรคสัตว์สมบูรณ์ในจิตในใจของเราขณะใดปัญญาเทียบคมปัญญาแหลมคมจึงให้พากันตั้งใจศึกษาลงไปอย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอย่าไปคิดว่าธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนาไม่มีในเราแล้วก็พากันตะเกียกตะกายแสวงหาวุ่นวายไปหมดนั่งอยู่ก็ให้อยู่กับเรากายก็ของเราใจก็ของเรานอนอยู่ก็ให้อยู่กับเรากายของเราใจของเราอยู่ในอิริยาบถใดๆให้อยู่กับกายของเราใจของเรานี้นี่แหละเรียกว่าเจริญอริยสัจธรรมหรือเป็นผู้ที่เรียนปริยัติเป็นผู้ที่เรียนปฏิบัติเป็นผู้ที่เรียนปริยัติเรียนปฏิบัติเพื่อให้รู้เป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาพระศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าไม่ใช่ศาสนาที่จะคาดคะเนด้นเดาให้ไปรู้ไปเห็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะให้คนอื่นรู้เห็นได้ด้วย
สามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูธรรมธรรมมีอยู่เปิดเผยอยู่ไม่ได้ปิดบังสามารถที่จะเรียกร้องคนอื่นให้มาดูธรรมได้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าเทศนาไม่มีเทศที่ไม่ปรากฏว่าเทศที่ไหนแล้วบุคคลได้สำเร็จมรรคผลนั้นนอกจากกายและจิตนอกจากอริยสัจธรรมนี้จึงพากันประกาศอริยสัจธรรมให้สมบูรณ์ในเราหมายข้อปฏิบัติให้สมบูรณ์การศึกษาในปริยัติการยกขึ้นซึ่งความเกิดความแก่ความตายเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาจึงเรียนปริยัติยกขึ้นซึ่งในเอกในความเกิดยกขึ้นซึ่งความแก่ยกขึ้นซึ่งความตายนั่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาสำรวมกายกายอยู่ที่ไหนไม่ใช่กายก็คือเราเหรอนั่นยกความเกิดเอากายอันนี้มาเป็นอารมณ์นี่จึงว่าสำรวมกายแล้วศีลอยู่ที่ไหนแน่วแน่ลงไปในความเกิดก่อนเกิดแน่วแน่ไปลงไปในก้อนแก่ก้อนตายนี่แหละสมาธิจึงว่าแน่วแน่จิตแน่วแน่จิตตั้งมั่นลงไปในของเกิดมั่นอยู่ในของแก่ของตายนี่จึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นปัญญาจนกระทั่งรอบครอบลงไปรอบรู้ลงไปตามความเป็นจริงก็เป็นปัญญาขึ้นมาศีลยกขึ้นถึงความเกิดยกขึ้นถึงความแก่ยกขึ้นถึงความตายเอาความเกิดความแก่ความตายเป็นอารมณ์พิจารณาเข้าไปแน่วแน่อยู่แน่วแน่กันในการพิจารณาอยู่กับความเกิดความแก่ความตายนี้นั่นเป็นสมาธิธรรมรู้ชัดตามความเป็นจริงนั่นเป็นปัญญาธรรมเป็นมรรคสัจจึงว่าข้อปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนี้ล่ะจะสมมติเป็นปริยัติสมมติเป็นปฏิบัติสมมติเป็นปฏิเวทสมมติเป็นศีลสมาธิปัญญาในขณะที่จริงจังมุ่งมั่นในการปฏิบัติและได้เหตุได้ผลแยบคายเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาไม่ผิดพลาดจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นลงไปธรรมมีอยู่ในเราจะรู้จะเราจะเห็นเราเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราก็เนื่องจากว่าเราใส่ใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสทรงสอนไว้จนกระทั่งรู้เห็นตาพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั่นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราพระธรรมคืออะไรความเกิดความแก่ความตายนี้เป็นพระธรรมอริยสัจธรรมพระธรรมเป็นที่พึ่งแก่เราพระสงฆ์สาวกเป็นผู้ที่รู้ธรรมเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วนั่นอันนั้นเป็นที่พึ่งแก่เราเรามีแต่แล่นหาเงาของเราแล่นหาแล่นของหาเงาของเราน่ะไม่มีโอกาสที่เจอพระพุทธเจ้าไม่เจอโอกาสที่จะเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นหรือไม่เห็นธรรมที่เรามีอยู่พระสงฆ์สามวกเราก็ไม่มีโอกาสเจอแล้วจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้อย่างไร
ตัดออกให้หมดให้มีแต่กายอันเดียวมีแต่ใจอันเดียวมีแต่กายกับใจเท่านี้เอกายโนมัคโคสัตตานังวิสัยวิเยสุทิยามีอันเดียวถ้ามันเอกมีทางมีอันเดียวคือกายกับใจหัวใจของสัตว์โลกทั้งหลายจิตใจของสัตว์โลกทั้งหลายเข้าถึงความบริสุทธิ์ก็เข้าไปถึงเข้าไปทางกายและใจนี้ในมหาสติปัฏฐานเข้าไปเอาสติเข้าไปเอาสติเข้าไปเข้าไปในกายของเราเข้าไปถึงจิตถึงใจของเราจิตก็สักแต่ว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาต้นไม้ก็สักแต่ว่าต้นไม้เท่านั้นไม่ใช่สัตว์บัวไม่ใช่อะไรทั้งอย่างแต่ต้นไม้หักมีจริงกายสักแต่ว่ากายหักมีจริงแต่คำว่ากายนั้นเป็นสักแต่ว่าเท่านั้นธรรมชาติกายของเราเป็นของเขากายเขาเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นธรรมชาติธรรมชาติจิตก็เหมือนกันจิตอันนั้นเป็นสักแต่ว่าแต่ธรรมชาติของเขามีจริงจึงว่าเราให้ศึกษาให้มันเข้าไปรู้เห็นของจริงขึ้นมาแล้วความพูดทั้งหมดสักแต่ว่าเป็นคำพูดสักแต่ว่าเป็นกายเป็นจิตเท่านั้นหรือสักแต่กายสักแต่ว่าเป็นธรรมเท่านั้นต้นไม้อันนั้นเป็นต้นไม้อันนั้นเป็นรากไม้อันนั้นเป็นเปลือกไม้อันนั้นเป็นกระพี้ไม้อันนั้นเป็นกิ่งไม้อันนั้นเป็นใบไม้เราไปว่าเขาทั้งนั้นอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นหูอันนั้นเป็นจมูกอันนั้นเป็นลิ้นอันนั้นเป็นกายอันนั้นเป็นใจตาเขาว่าสักทีไหมหูเขาว่าสักทีไหมนี่จึงว่าสักแต่ว่าหนังห่ออยู่ทั้งหมดอันนี้หนังเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นหนังภายในเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะรู้แล้วเขาจะเป็นกายได้อย่างไรจึงว่ากายสักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเท่านั้นฟองน้ำเป็นฟองน้ำก็สักแต่ว่ากายเป็นกายก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นมาเขาไม่ได้โฆษณาติดป้ายออกมาเขาตายเขาก็ไม่บอกว่าเขาตายนี่ธรรมชาติเหมือนกับฟองน้ำเกิดมาสลายไปเรานี่ก็เหมือนกันไม่มีอะไรเป็นเราดอกจึงให้ศึกษาจึงให้จริงจังแล้วมีโอกาสที่จะรู้รู้ความจริงที่มีอยู่ในเรารู้ความจริงที่มีอยู่ในเรานั่นน่ะเรียกว่ารู้ธรรมเป็นปฏิเวทธรรมขึ้นมาปฏิเวทธรรมไม่ใช่อยู่กับคำพูดปฏิเวทธรรมไม่ใช่อยู่กับในตำรับตำราที่ท่านบันทึกเอาไว้หรือจารึกเอาไว้มันรู้ขึ้นมาในจิตของเราผู้ที่จริงจังมุ่งมั่นค้นคว้าศึกษาพิจารณาเพราะว่าศึกษาไม่ใช่ไปหาเรียนแบบไหนเรียนตำราที่ไหนเรียนของจริงเรียนของจริงเราเรียนของจริงอันนี้จึงเป็นการศึกษาด้วยดีศึกถูกต้องมีปัญญาศึกษาด้วยดีมีปัญญาจึงว่าที่พูดนี่ไม่ใช่จะปฏิเสธปริยัติไม่ใช่ประเด็นเป็นปฏิเสธสำหรับมาถูกต้องทุกอย่างทุกประการแต่ถูกต้องตามบัญญัติถูกต้องตามบัญญัติเกสาก็เกสาจริงๆแต่เกสาไม่มีอยู่ในตัวหนังสือโลมาก็โลมาจริงๆแต่โลมาจริงๆมันอยู่ที่นี้ความเกิดก็เป็นความเกิดจริง
ความเกิดมันอยู่ที่นี้ความแก่ก็มีจริงๆความแก่ก็มีในที่นี้ความตายก็มีจริงๆมีอยู่ที่นี้มีอยู่ในคนมีอยู่ในเรานี้กามตัณหาก็มีจริงๆภวตัณหาวิภวตัณหาสมุทัยก็มีจริงๆแต่มันมีอยู่ในนี้อันนั้นเป็นจริงทั้งนั้นเป็นจริงที่บัญญัติเป็นชื่อเป็นเสียงแล้วเอาไปจารึกเอาไว้เป็นตำรับตำราเป็นสื่อเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อศึกษาเข้าให้เข้าถึงของจริงเหมือนกับภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอันนั้นก็เป็นปริยัติรู้พุทโธขึ้นมาอันนั้นเป็นปฏิเวกขึ้นมาพุทโธพุทโธเป็นปริยัติตั้งใจบริกรรมตั้งใจบริกรรมตั้งใจบริกรรมจนกระทั่งเป็นพุทโธขึ้นที่ใจอันนั้นเป็นปฏิบัติเป็นปฏิเวกจึงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวกมีอยู่ในตำรับตำราอันนั้นถูกต้องไม่ผิดพลาดแต่ถูกต้องในชื่อของธรรมเท่านั้นภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนั้นเป็นปริยัติหามันเข้าไปในจิตในใจของเรานี่ในขณะที่ตั้งใจหาอันนั้นเป็นปฏิบัติรู้เห็นขึ้นมาอันนั้นเป็นปฏิเวกท่านจึงมีอัจฉัตตาธรรมภิทาธรรมธรรมภายนอกธรรมภายในธรรมภายนอกอันนั้นเป็นปริยัติทำภายในเป็นปฏิวัติรู้ปฏิรู้ขึ้นมานี่รู้ทำทั้งภายนอกก็เป็นทำภายนอกรู้ทายรู้แล้วทำภายในก็เป็นทำภายในเมื่อรู้ของจริงแล้วเราก็ต้องรู้อะไรเป็นของอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นชื่ออะไรเป็นตัวตนอะไรเป็นชื่อของตัวตนนั้นเราก็ต้องรู้ยิ่งว่าตัดกกสินไปไม่เนกไม่ได้ลูกคำลังเลสงสัยตัดออกไปหมดโอกาสที่จะลูกคำลังเลสงสัยไม่มีมุ่งลงไปตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาศีรษะลงไปหาเท้าเท่านี้กองเกิดกองแก่กองตายมีอยู่ในกองนี้กองปริยัติกองปฏิบัติกองปฏิเวทมีที่นี้กองปริยัติคืออะไรผมขนได้ปันนังอยู่ที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นจริงจังมุ่งมั่นที่จะให้มันชัดตามความเป็นจริงอันนั่นคือข้อปฏิบัติรู้ขึ้นชัดขึ้นมาตามความเป็นจริงอันนั้นเป็นปฏิเวทรู้อะไรรู้อะไรตามความเป็นจริงก็รู้ชัดว่ากายเป็นกายรู้ชัดว่าผมเป็นผมขนเป็นขนเล็บเป็นเล็บฟันเป็นฟันหนังเป็นหนังนั่นเองรู้ชัดว่าเขาเป็นของเขาอย่างนั้นใครจะเรียกใครจะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อเขาไม่สนเขาเกิดมาเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรเขาก็ไม่รู้ต้นหญ้าเป็นยังไงผมขนเล็บกับฟันหนังเขาเป็นอย่างนั้นต้นไม้เป็นอย่างไรของคนในฟันหนังเขาเป็นอย่างนี้เครื่องจักรก็เหมือนกันไม่ได้เครื่องนาฬิกาแท็กแท็กแท็กป้อง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 หนึ่งสองสามอย่างนั้นเขาไม่รู้แต่นาฬิกาตายก็เป็นนาฬิกาตายก็เป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งนั้นตายเป็นทั้งนั้นต้นผักต้นไม้ต้นหญ้าต้นไม้ใหญ่ต้นไม้น้อยตายก็เป็นเพราะเขามีความเกิดจึงว่าธรรมมีอยู่ทั่วไปของจริงมีอยู่ทั่วไปแต่ความเกิดเป็นชื่อความแก่เป็นชื่อความตายเป็นชื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นชื่อแต่อนิจจังทุกขังอนัตตามีจริงมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในของจริงนั่นแหละมีอยู่ในของเกิดมีอยู่ในของแก่มีในของตายจริง
ให้สรุปธรรมลงมาอยู่เฉพาะกายและจิตของเราเท่านี้จิตดูเข้าไปจริงๆจิตเข้าเขาเป็นจิตหรือถามจนตายเขาก็ไม่ได้บอกเขาเป็นจิตอย่างนี้ถ้าบอกออกมาแหมอันนี้เป็นจิตอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นสมมุติอ่ะเขาไม่ได้เขาเป็นอะไรกามตัณหานี่ถามลงไปจริงๆถามลงเข้าไปจริงๆถามในจิตในใจของเราจริงๆดินน้ำลมไฟไม่มีเป็นไม่อะไรเป็นตัณหาดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรเป็นราคะตัณหาของคนได้ฟันหนังดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ในเรานี้ไม่มีอะไรเป็นราคะกิเลสตัณหาขึ้นมาถามลงไปจริงถามที่จิตที่ใจของเรานั้นจิตดวงนี้เท่านั้นจิตดวงนี้เท่านั้นมันแสดงออกมาจากนี้เท่านั้นจิตมันเป็นกิเลสตัณหาจริงๆหรือถามเข้าไปในที่จิตของเราดวงที่เรารู้เราเห็นอยู่นี้ถามเข้าไปถามจริงๆจังๆแล้วมันไม่ได้ว่าอะไรนั่นเรื่องของกิเลสตัณหามันเรื่องตลกดีๆนี่เรื่องของกิเลสตัณหามันก็เรื่องของกิเลสตัณหาจึงว่าถ้ามันหลงแล้วมันเป็นขึ้นมาจริงๆราคะก็เกิดโทสะก็เกิดถ้ามันหลงโลภะก็เกิดไม่โทสะก็เกิดถ้าหากว่ามันหลงวิธีที่จะไม่หลงวิธีที่จะให้ความหลงหมดไปก็คือการศึกษานั่นเองศึกษาด้วยดีเกิดปัญญาเกิดความรู้รูปของจริงไม่ใช่รูปสมมติบัญญัติเพราะเราศึกษาของจริงนี่เราไม่ได้ศึกษาสมมติบัญญัติศึกษาสมมติบัญญัติก็รู้สมมติบัญญัติรู้ชื่อศึกษาของจริงศึกษาของจริงเราก็รู้ของจริงขึ้นมาเจตัณหาก็เห็นของจริงขึ้นมาจริงๆนี่ไม่มีอะไรดอกที่จะเป็นธรรมโอสถรักษาโลกกิเลสไปหาเมืองมรรคผลนิพพานที่ไหนก็ไม่เจอหายารักษาเกศจะไปหาเมืองมรรคผลนิพพานก็ไม่มีความเกิดเป็นยาความแก่เป็นยาความตายเป็นยาตาเป็นยาหูเป็นยาจมูกเป็นยาลิ้นเป็นยากายเป็นยาใจเป็นยาดินเป็นยาน้ำเป็นยาลมเป็นยาไฟเป็นยาผมเป็นยาขนเป็นยาเล็บเป็นยาฟันเป็นยาหนังเป็นยากระดูกเป็นยาเส้นเอ็นเป็นยาตับไตปอดเป็นยาเป็นยารักษาเกศทั้งนั้นใจของเราที่มันมีโรครับประทานยาให้มากไปแช่อยู่ก็ยานอนอาบอยู่ก็ยานอนแช่อยู่ก็ยาเลยโรคภายนอกเอาไปแช่อยู่ก็ยาหายไปหมดโรคภายในไปนอนแช่อยู่ก็ยาก็ซึมซาบเข้าไปถึงโรคภายในได้เหมือนกันนอนแช่อยู่ก็ยาคืออะไรเอาใจของเรานี่อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังจริงๆนี่อยู่กับของเกิดอยู่ของแก่อยู่ของตายทั้งนี้จริงๆนี่เดินก็อยู่นั่งก็อยู่นอนก็อยู่อยู่คนเดียวก็อยู่อยู่หลายคนก็อยู่เอาใจของเราอยู่กายาแก้กิเลสอันนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติจึงเกณฑ์เป็นการปฏิบัติธรรมโลเลว่าจะอะไรโผล่ขึ้นมาน่ะอะไรเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาน่ะอันนั้นคือเป็นอาหารที่อร่อยอะไรสักหน่อยอันนั้นคือเป็นอาหารนะว่าจะอะไรเป็นของแปลกเป็นในข่าวขึ้นมาได้ยินได้ฟังขึ้นมาทั้งตาทั้งหูอันนั้นเป็นของเป็นอาหารอันนั้นคือเป็นยาวิเศษยาอะไรยาเสริมกิเลสลืมหมดลืมยาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เจธาโรมานาคาทันตาตะโจเป็นยาที่พระเจ้าสอนไว้เป็นยารักษากิเลสเป็นยาแก้กิเลสลืมอะไรต่ออะไรเป็นยาที่กิเลสมันเอามาใส่ตาใส่หูใส่จมูกนะอันนี้ดีแล้วอันนี้ดีแล้วอันนี้พอใจ
เสพแต่ยาที่กิเลสมันเอามาใส่ตาใส่หูใส่จมูกเอามาใส่ใจพอใจจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ที่จะก้าวหน้านี่มันก้าวเข้ามาหาธรรมจริงๆนะถ้าหากว่ายังก้าวไปตามกิเลสในตามกระแสกิเลสอันนั้นมีแต่ที่จะก้าวถอยหลังเคยบวชอยู่เสมอบวชนานกิเลสยิ่งมันยิ่งมากทำไมบวชนานกิเลสมากเล่าเพราะมันใส่ใจแต่เรื่องยาเสริมกิเลสต้นไม้มันมีอาหารมันก็งามกิเลสก็เหมือนกันมันมีอาหารรับประทานมีอาหารรับประทานตามันก็ไม่อดไม่อยากหูก็ไม่อดไม่อยากจมูกก็ไม่อดไม่อยากลิ้นก็ไม่อดไม่อยากแล้วกิเลสหรือมันจะผอมจึงว่าให้ใส่ใจจริงจังยาเฉพาะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เท่านั้นความเกิดเป็นยาความแก่เป็นยาความตายเป็นยาดินน้ำลมไฟเป็นยาเยธาโรมานาคาทันตาใจโจอาทิอาทิมินจังเยื่อในกระดูกอันนี้เป็นยาตับไตไส้ไฟพุงอันนี้เป็นยามูดพูดเป็นยาให้มันอยู่ให้มันอยู่ในนี้อันนี้ยารักษาที่ดีถ้าหากว่าไม่อยู่อาการอันนี้อยู่ก็สิ่งอื่นนะอันนั้นเป็นยาเหมือนกันแต่เป็นยาเสริมกิเลสเดี๋ยวนี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นที่จะสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับยาของพระพุทธเจ้าแล้วชอบใส่ใจกับยาของกิเลสกันลาภกับยาของกิเลสยศกับยาของกิเลสแล้วเสริญความสุขเป็นลาภเป็นยาของกิเลสทั้งนั้นแล้วก็พอใจเสพยาของกิเลสกันแล้วบวชนานเจ้าว่ากิเลสมันโหยมันแห้งได้ยังไงมันลดน้อยได้ยังไงมันพูดไม่ว่ากิเลสบวชนานกิเลสมันเพิ่มอันนั้นเราพูดมาจากเหตุจากผลพูดมาจากความจริงนั่นแหละจึงพากันคิดเรื่องเหล่านี้ให้มากๆชีวิตการบวชของเราจึงเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับเราเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเป็นประโยชน์แก่โลกถ้าหากเราไม่คิดไม่อ่านนะชีวิตการบวชของเราประโยชน์ของการบวชเราก็ไม่ได้รับโลกควรที่จะรับประโยชน์อันเกิดจากชีวิตการบวชการเรียนของเราก็มองไม่เห็นจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นอย่าพากันปล่อยใจอย่าพากันโลเลนับตั้งแต่รู้สึกตื่นขึ้นมาทีเดียวนอนก็ตั้งใจรู้สึกมาใจเมื่อไรในตื่นเมื่อไรจะลุกทันทีตื่นเมื่อไรจะลุกทันทีตื่นเมื่อไรจะลุกก็ลุกทันทีอย่าไปพลิกไปพลิกมาต้องการให้หลับต่ออันนั้นเป็นอันนั้นเป็นกิเลสกิเลสบอกอย่างนั้นนอนท่านก็สอนให้นอนนั่งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไรจะลุกทันทีกิเลสมันบอกไม่บอกอย่างนั้นนอนตื่นมาให้เราให้นอนต่อพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวก็หลับอีกนั่นนอนต่อไปนั่นสารพัดกิเลสมันจะป้อนยาเสริมกิเลสให้โอ้อันตรายนะชีวิตการบวชชีวิตการบวชเป็นชีวิตที่อันตรายเดินอยู่ในเส้นในลวดที่เขาขึงอยู่นั่นมีแต่นี่ไม่กิ่งยิงยิงตกตายทั้งนั้นตายอยู่ในแผ่นดินเนี่ยคนอื่นเขาไม่สนนะถ้าหากว่าเดินเป็นในเส้นลวดจะว่าจะของจริงเจ้าของเก่งตายลงมาที่ไหนมันดังนะดังครับโลกเหม็นครับไม่ครับแผ่นดินไปเลยอาทิกระดูกทั้งหลายเดินยงกลมอยู่ในที่นี้เดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงเดินอยู่ในกระดูกตามเส้นตามโครงกระดูกนั้นนี่แหละเอาใจสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ทำแล้วสังเกตดูใจสัมผัสสัมพันธ์ด้วยใจจะสมมุติว่าเอาแช่ไว้ก็ทำทำซึมซาบเข้าจิตใจมันเป็นยังไงเผลอไม่ได้เผลอแล้ว
ธรรมของกิเลสมันลอยมาลอยมาสิ่งที่ตาเห็นลอยมาสิ่งในสิ่งที่หูได้ยินลอยมาถึงใจสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินเอามาลอยมาถึงใจพอเผลอขึ้นมาเลยเออสิ่งที่มาลอยมานี่อันนั้นเป็นยาชาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นยาของกิเลสยาของกิเลสก็เป็นยาเหมือนกันแต่มันเป็นยาเบื่อยาแก้โรคก็มียาเบื่อก็มียาของกิเลสทุกขนานล้วนแล้วแต่เป็นยาเบื่อทั้งนั้นใครไม่อยากตายอย่าไปสนใจในยาเบื่อยาเบื่อคนกินก็ตายหมากินก็ตายจึงอย่าพากันไปประมาทเห็นว่าเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรดอกเล็กๆน้อยๆก็ของเบื่อของเมาจะไปสนทำไมธรรมของพระพุทธเจ้าเทศนาไว้ล้วนแท้แล้วแต่ที่จะ ทำให้สุขภาพทั้งกายทั้งใจสมบูรณ์บริบูรณ์นั่งเข้าไปตั้งใจจะไม่ให้เมินเลยไม่ให้หลงสติใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับยาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเดินยังคงก็เหมือนกันตั้งใจจะไม่ให้ใจของเราเคลื่อนจากโอพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถยาของพระพุทธเจ้าให้สัมผัสสัมพันธ์ให้รับประทานเฉพาะยาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นตั้งใจเอาไว้อธิษฐานจิตเอาไว้ในขณะก่อนนั่งก่อนเดินแล้วก็รักษาตามที่เราตั้งใจไว้นั้นอธิษฐานไว้นั้นขนาดนั้นบางทีมันยังเผลอจะไปรับประทานยาของกิเลสเข้าพรรษามากับครึ่งเดือนครึ่งผ่านไปแล้วนี่ก็ครึ่งพรรษาไปแล้วครึ่งพรรษากว่าจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รวมอยู่ได้ยังไงพิจารณาร่างกายยังไม่ได้เรื่องเดียวเราทำอะไรอยู่ไม่รู้เรื่องนี้เราอะไรเดินจนกลมตั้งแต่หัวบางทีท่านเดินจนกลมแต่หัวค่ำสว่างก็มีนะเดินจนกลมตั้งแต่ในชั้นจังหันแล้วถึงเวลาปัตตะนั่งภาวนาตั้งแต่หัวค่ำไปถึงสว่างต้องเอามันขนาดนั้นเขาพิจารณาร่างกายไม่แยบคายไม่มีดอกผมตั้งใจไว้นี่ไม่ให้มันค่อยเคลื่อนคลาดจากการพิจารณาร่างกายต้องตั้งความสัตย์ต้องตั้งใจถึงไม่ตั้งใจจริงๆแล้วถึงตั้งใจจริงๆแล้วมันก็อดที่จะมาฉุดมาลากไปไม่ได้ถ้าเราก็ไม่ตั้งใจซะเลยได้ไหมมันก็กระโดดลงไปในลำแม่น้ำอย่างนั้นไม่ตั้งใจตะเกียกตะกายอ่ะมันก็ต้องถูกกระแสน้ำพัดหน้าที่ปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันตั้งใจไหมจึงสามารถทวนกระแสใจจึงสามารถทวนกระแสโลกทวนกระแสกิเลสทวนกระแสของกิเลสมันก็กระโดดลงไปในน้ำน่ะจะเปียกจะกลายมันก็มีโอกาสที่จะทวนกระแสน้ำได้ถ้าหากว่าไม่จะเปียกจะกลายปล่อยไป
มันก็ทะลุโปร่งมหาสมุทรเท่านั้นมหาสมุทรมหาสมุทรมหาปรุงมหาแต่งมหากิเลสตัณหามหาโลภมหาโกรธมหาหลงคือมหาสมุทรมันคือมหาสมุทรมหาสมุทรมันอยู่ในนั้นมันไม่เต็มเป็นมันจะเต็มยังไงเพราะกิเลสตัณหามันก็ของว่างกิเลสตัณหามันก็เป็นอนัตตาจริงขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเวลาแก่เข้ามาไม่ได้เรื่องความเก่งความเก่งหายไปหมดความแก่ก็คือความเสื่อมความเก่งความทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมไปความแก่นี่ห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายห้ามไม่ได้ยังวันในโลกอันนี้เขาไม่มีความสมหวังให้ใครมีแต่ความไม่สมหวังเท่านั้นเป็นเครื่องตอบแทนร่างกายเป็นที่ที่รักที่สงวนที่หวงแหนไม่มีใครสักรายมีใครสักคนต้องให้กายต้องให้มีต้องการให้แก่ต้องการให้เจ็บต้องการให้ตายทั้งที่ไม่มีใครต้องการไม่มีใครต้องการทุกสักคนแต่ทุกคนก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อตายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเที่ยงหมดตาหูจมูกลิ้นสรีระทุกส่วนเป็นของเที่ยงทั้งนั้นแล้วเราก็เที่ยงกันอยู่เสมอเดี๋ยวก็ไปเที่ยงเดี๋ยวก็ไปเที่ยงเดี๋ยวก็ไปเผาศพเดี๋ยวก็ไปเผาศพเดี๋ยวก็ไปเที่ยงผีถ้าไม่มีใครสักรายมีใครสักคนที่เรียกว่าต้องตกอยู่ในสภาพที่คนทั้งหลายเป็นงานศพไปงานศพกันพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาถึงความแก่มากๆพิจารณาถึงความเจ็บอยู่เสมอพิจารณาถึงความตายให้มากเมื่อพิจารณาความแก่และถึงความแก่และถึงความเจ็บความตายกิเลสคือความโลภกิเลสคือความโกรธกิเลสความหลงนี่ถึงมันจะมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมาเพราะโดยอำนาจของธรรมะที่เราระลึกเป็นอารมณ์อยู่ในใจเราจะต้องแก่เราจะต้องเจ็บเราจะต้องตายความโลภความโกรธความหลงมันมีอยู่มันก็ไม่แสดงออกมามากโดยอำนาจที่เราระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายเอาไว้และความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่เราระลึกถึงความเจ็บความแก่ความเจ็บความตายความโลภความโกรธความหลงนั้นก็มีแต่ที่จะลดน้อยลงไปคำว่าความโลภความโกรธความหลงลดน้อยไม่ใช่เราจะอยู่เฉยไม่ใช่เราจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลเราจะเป็นคนที่มีความขยันความหมั่นความเพียรเราจะเป็นผู้ที่มีความอดความทนและเราจะเป็นผู้ที่มีการยับยั้งชั่งใจในสิ่งที่ควรเป็นในสิ่งที่ควรพูดในสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่ควรใช้ควรใช้หรือมีควรถ้าหากว่าเรามีธรรมะอยู่ในจิตในใจของเราการกระทำของเราจะเป็นไปในสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรจะไม่ทำ
การที่ระลึกถึงความแก่ระลึกถึงความเจ็บความตายนี่เป็นการระลึกถึงธรรมเพราะธรรมก็คือสรีระร่างกายของเรานี่แหละเป็นธรรมธรรมก็คือจิตใจของเรานี่แหละเป็นธรรมคำว่าโอปนายโกน้อมมาดูธรรมก็คือน้อมมาดูความแก่น้อมมาดูความเจ็บน้อมมาดูความตายและน้อมมาดูจิตดูใจกายของเราทุกส่วนเอาใจของเราดูใจในกายของเราส่วนนั้นๆในเมื่อเราเอาใจของเราไปตั้งอยู่ใจของเราก็แน่วแน่แนบแน่นหรือมั่นคงอยู่ในจุดที่เราเอาใจของเราไปอยู่นั่นได้ไปตั้งอยู่นั่นในจุดที่เราเอาใจของเราไปตั้งอยู่นั่นล่ะใจของเราก็จะรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งสรีระร่างกายของเราที่เอาใจของเราไปตั้งอยู่นั่นใจของเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงของเขาได้ว่าเขาเป็นอะไรคำว่ากายสักตะวะกายสักกายสักตะวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็ยังคงยังทรงความจริงเหมือนสมัยพระพุทธเจ้าตรัสยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกายเขาเป็นสักแต่ว่าเป็นกายสักแต่ว่าเราไปว่าเขาเท่านั้นความจริงเขาไม่ได้เป็นถ้าหากว่าเขาเป็นทำไมเขาจึงแก่จึงตายทำไมเขาจึงแก่เขาจึงเจ็บเขาจึงตายคนไหนเกิดมาก็แก่ไปทุกวันคนไหนเกิดมาก็ใกล้ความตายไปทุกวันและในที่สุดก็ตายจริงๆของที่เกิดมาแก่เกิดมาตายอย่างนี้หรือว่าสิ่งนี้จะเป็นคนเป็นเรานี่กายสักแต่ว่ากายเท่านั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่อะไรสักอย่างกายเราก็จะเป็นสมมุติเรียกเขาตาเราก็ไปสมมุติเรียกเขาตาเขาเคยบอกว่าเขาเป็นตาสักทีไหมหูก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าเขาเป็นหูสักทีไหมจมูกเขาเคยบอกว่าเขาเป็นจมูกสักทีไหมลิ้นก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าเขาเป็นลิ้นสักทีไหมผมก็เหมือนกันขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาเคยบอกว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังสักทีไหมมีแต่เราไปตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขาไปตั้งชื่อตั้งเสียงของเกิดมาตายทางชื่อเป็นผมเขาก็ไม่เจอเป็นผมให้ทำเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราตั้งถ้าหากว่าเป็นอย่างที่เราตั้งเขาจะตายทำไมขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราไปสมมติตั้งชื่อตั้งเสียงให้เขานี่เขาก็เป็นตามธรรมชาติความเป็นจริงของเขาเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาแก่ไปทุกวันและเขาใกล้ตายไปทุกวันในเมื่อถึงแล้วเขาก็ตายจริงเราไปสมมติของเกิดมาแก่เกิดมาตายสมมติยังไงเขาก็เกิดเขาก็แก่เขาก็ตายอย่างที่ธรรมชาติที่เขาจะเป็นจึงว่าการระลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายจึงเป็นประโยชน์ทำให้เรามีโอกาสได้ศึกษาสภาพความจริงของร่างกายของเรานี่ถ้าหากว่าเราไม่เอาใจอยู่กับสรีระร่างกายของเราไม่เอาใจอยู่กับตัวของเราเราจะมีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องของกายเรื่องของตัวของเราได้อย่างไรจึงว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้เราสอนให้รู้เราก็คือสอนให้รู้ธรรมนี่แหละธรรมก็คือเราก็คือธรรมไม่ใช่ธรรมสิ่งอื่นไม่ใช่ธรรมอยู่ในหนังสือไม่ใช่ธรรมเป็นหนังสือตัวธรรมไม่ใช่ธรรมก็คือพระพุทธรูปเพื่อหรือว่าเจดีย์ธรรมคือสรีระร่างกายของเรานี่เป็นธรรมใครเรียนรู้ในร่างกายของเราเองตนเองคนนั้นเรียกว่ารู้ธรรมนี่อนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์นี่ไม่มีสมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่มีอยู่ที่คำพูดก็เป็นพูดเรื่องของร่างกายเขาเป็นของไม่เที่ยงคำพูดก็พูดถึงร่างกายของเราเนี่ยเขาเกิดมาแล้วทุกตลอดเวลาเขาเกิดมาแล้วเขาตายอยู่ตลอดเวลาในที่สุดเขาก็ตายจนหมดไม่มีอะไรจะเหลือจึงว่าไตรลักษณ์ทั้งสามอย่างมีอยู่ในเราจะไปหาที่ไหนหาธรรมจึงว่าการพิจารณาธรรมการศึกษาธรรมต้องศึกษาในกายของเราและในใจของเรานี่เองศึกษาให้มากใจของเราก็อยู่กับธรรมเพราะกายของเราเป็นธรรมใจของเราเป็นธรรมในเมื่อเราศึกษากายของเราให้มากใจของเราให้มาก
กายเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจของเราก็อยู่กับธรรมะอยู่กับธรรมะคือร่างกายอยู่กับธรรมะคือจิตใจไม่ออกไปวุ่นวายข้างนอกเข้ามาใจสงบใจสงบก็คือใจมารวมอยู่ที่กายอยู่ที่ใจนี้เองเข้ามาใจไม่สงบใจไม่สงบคือใจไม่อยู่กับกายใจไม่อยู่กับใจกายอยู่กับใจใจอยู่กับกายใจอยู่กับใจเรียกว่าใจสงบสงบอยู่กับธรรมธรรมคือกายธรรมคือใจใจไม่สงบก็คือใจเลื่อนลอยไปอยู่ตามอารมณ์นี่อารมณ์ข้างนอกรูปก็เป็นอารมณ์เสียงก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจด้นได้แต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นใจของเราไม่อยู่กับธรรมไม่อยู่กับกายอยู่กับใจเรียกว่าใจของเราอยู่กับอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านว่าเป็นของร้อนถ้าเกี่ยวข้องคุกคีมากเท่าไหร่ใจยิ่งวุ่นวายมากเท่านั้นสิ่งที่ชอบใจก็เป็นเหตุให้เกิดความใคร่ความปรารถนาสิ่งที่ไม่ชอบใจใจนี่มันก็เกิดความไม่ชอบใจขึ้นมาความไม่ชอบใจมันก็เผาจิตเผาใจของเราให้ร้อนรนกระวนกระวายนี่ธรรมะมีอยู่ในจิตธรรมะอยู่ในเราให้แล้วก็เป็นสิ่งที่มีให้สิ่งที่มีคุณค่าแก่จิตใจของเราเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราให้พากันใส่ใจเอาใจของเราอยู่กับธรรมะคือกายคือใจของเราให้ได้ตามกำลังของเราที่จะพยายามเวลาเราเดินจงกรมเวลานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเขาเอาใจของเราอยู่กับกายเอาใจของเราอยู่กับใจเรียกว่าในเมื่อใจของเราอยู่กับร่างกายของเราได้อยู่กับผมขนเล็บฟันหนังสรีระร่างกายอาการ32ส่วนใดส่วนหนึ่งอยู่กับร่างกายของเรานี่เรียกว่าใจของเราอยู่กับธรรมขณะที่ใจของเราอยู่กับธรรมความร้อนรนกระวนกระวายกระวนกระวายความยินดียินร้ายจะมีใจอยู่ครับใจของเราอยู่กับใจมีความแนบแน่นอยู่กับจิตกับใจของเราไม่วุ่นวายไม่คิดไม่สายแสไปทางอื่นมีความสงบลมเย็นใจของจะเห็นใจของเราใสจะเห็นใจของเราสว่างจะเห็นใจของเราเย็นใจของเราที่ใสที่เย็นนี่ละใจของเราไปสัมผัสกับใจที่ในใสที่เย็นนั่นใจของเราเย็นใจของเรามีความสุขท่านจึงว่าความสุขความสุขก็มีแต่ความสงบเท่านั้นจึงจักเป็นความสุขอันแท้จริงความสุขที่เราว่าเราได้เข้าของเงินทองได้ยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าได้อันนั้นอันนี้ก็ได้ของเสียทั้งนั้นและได้สิ่งที่เราได้สิ่งใดเราได้นั้นบางทีทำให้เราเกิดเป็นความทุกข์ก็มีเราเคยได้สามีภรรยาบางทีเราเสียอกเสียใจเพราะใจร้องห่มร้องไห้เสียน้ำตาเพราะสามีภรรยาก็มีบางทีเราได้สามีภรรยาบางคนเขาได้ผัวได้เมียเขาตายเพราะผัวเพราะเมียก็มีบางคนเขาได้ผัวได้เมียเขาว่าเขามีความสุขเขาฆ่าตัวเขาตายเขาเนี่ยเพราะผัวเพราะเมียก็มีนั่นจึงว่าความสุขอันนั้นมันร้อนความสุขอันที่อันเกิดจากใจของเราอยู่กับกายใจของเราอยู่กับใจใจของเราอยู่กับธรรมะนี่เป็นความสุขที่มีแต่ความนี้แต่มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวสิ่งที่เป็นโทษอันเกิดจากความสงบของใจมีพระพุทธเจ้าท่านจงสอนให้พยายามทำใจของเราให้สงบให้มากเต็มสติกำลังความสามารถของเราที่จะพยายามได้ในเมื่อเราพยายามทำใจให้ของเราให้สงบใจของเราก็มีโอกาสที่จะสงบอยู่กับกายสงบอยู่กับใจได้การที่ใจของเราสงบอยู่กับกายสงบอยู่กับใจแล้วมันดียังไงในเมื่อใจของใครมีโอกาสเข้าไปสงบอยู่กับกายกับใจใจของบุคคลนั้นจะรู้เองนี่ว่าธรรมะเป็นธรรมที่มีคุณค่าแก่จิตใจแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่าใจของเราไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมคือสัมผัสอยู่กับกายสัมผัสอยู่กับใจของเรานี่ใจของเรานี่ยังจะไม่เห็นประโยชน์ของธรรมะว่ามีคุณค่าแก่จิตใจของเราแค่ไหนเพียงไรใจความสุขจะมีความสุขอันแท้จริงเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราของชาวโลกได้ก็คือความสงบเท่านั้นคือธรรมะเท่านี้ถ้าหากว่าไม่มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะไม่มีโอกาสได้เจอความสงบแล้วจะเจอความสุขไม่มีมีแต่เจอความวุ่นวายเจอแต่ความวุ่นวายนี่ความสุขของคนน่ะความสุขของการที่เอาใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวภายนอกอยากจะเปรียบเหมือนกับสุนัขที่มันที่หมัดมันเยอะนี่เวลาหมัดมันเนี่ยมันกัดตรงไหนมันก็ควนครับมันก็ว่ามันมีแรงมันก็ว่ามันได้แรงมันคือความสุขของคนที่เอาใจไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์นี่ความสุขในการที่เกาหมัดแล้วก็หายจากการเกาหายจากการความคั่น
แล้วก็ความสุขในอันที่มันไม่มีหมัดมันต่างกันอย่างไรนี่ถ้าหากอุปมาเปรียบเป็นหลังนี้อย่างนี้แต่การอุปมาการเปรียบเป็นสุนัขหมัดบางทีจะเป็นคำพูดที่หนักหรือที่ใครๆก็ไม่เรียบร้อยแต่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแท้พระพุทธเจ้านักปราชญ์ท่านก็ทรงตรัสว่านี่นักขี้เลื้อนนี่มันเป็นไงก็เอามาเป็นธรรมเทศนา นี่ละบรรดาเราที่พากันใส่ใจการบุญการกุศลใส่ใจในการทำจิตทำใจให้สงบอันนี้เป็นการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ให้พากันบำเพ็ญให้พากันเดิมดำเนินให้ยิ่งนี่ผลคือความร่มเย็นผลคือความสงบผลคือความสุขจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราอย่างไม่สงสัยเพราะธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้เข้าถึงความสงบและเข้าถึงความสงบยิ่งขึ้นไปและถ้าเข้าถึงความสงบอันแท้จริงนี่นิพพานังปรมังสุขังอันนั้นเป็นความสุขอันยิ่งไม่มีความสุขใดๆที่จะเสมอความสุขอันเกิดความสงบก็เป็นความสุขอันระดับหนึ่งความสุขในความสงบก็มีหลายระดับกนิกาอุปจารสมาธิอันนี้ก็เป็นความสุขแต่ละขั้นแต่ความสุขอันนี้อันใดในสุขอันเกิดจากสมาธิก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งความสุขที่เกิดจากจิตใจของเรานี่ละเสียได้โดยสิ้นเชิงโดยความโลภความโกรธความหลงความราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีหลุดขาดจากจิตจากใจของเราใจของเรายังแต่ความบริสุทธิ์สุดส่วนทรงความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขังไม่มีความสุขใดๆจะเสมอกะกว่าจิตใจที่เข้าถึงความบริสุทธิ์สุดส่วนแล้วจึงว่าอันนี้เป็นศาสนาธรรมของปฏิจจาบรรดาเราก็พากันใส่ใจที่จะมุ่งมั่นบรรดาเราก็ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติตามกันอยู่แล้วถ้าหาบางทีในการประพฤติปฏิบัติตามของเราการประพฤติปฏิบัติตามของเรายังเริ่มต้นเหมือนกับคนเริ่มใหม่เหมือนกับคนเริ่มบุกป่าไอ้ทั้งไร่ไทยมันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยสักหน่อยทั้งไร่ทั้งสวนบางทีในตรงไอ้มันรกหน่อยมันรกสักหน่อยก็ต้องออกกำลังออกแรงสักหน่อยแต่บางทีไอ้ตรงรกตรงนั้นถ้าหากว่าเราถ่ายแล้วไถเราถางออกไปแล้วถ้าหากว่าเป็นไร่เป็นสวนขึ้นมาแล้วตรงนั้นไปปลูกพืชงามดีนี่จึงว่าการทำความใหม่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันอย่าไปท้อถอยในขณะที่ใจของเราเจออุปสรรคอย่าไปท้อถอยในขณะที่เจอใจของเรามีปัญหานี่ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในเมื่อเราแก้ได้แล้วอันนั้นเป็นผลงานของเราใจของเราก็เหมือนกันในเมื่อเจอปัญหาแก้ไปได้แล้วนั่นใจของเราผลของการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นไปนี่ในเมื่อเจอปัญหาอะไรเจอปัญหาหนักปัญหาเบานี่ต้องพยายามตะกิดตะกายพยายามต่อสู้ให้ผ่านปัญหานั้นให้ได้นี่ก็เหมือนกับเรากะเหมือนอันนั้นเป็นการมันเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมของเราก้าวหน้าขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าการปฏิบัติธรรมของเรานี่เพียงแต่ไปเจออุปสรรคเจอมรสุมเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรก็ถอยหลังเสียไม่ยอมลุยให้ผ่านปัญหานั้นการปฏิบัติธรรมของเราไม่ก้าวหน้าขึ้นเลยอยู่ในจังหวะที่ถอยหลังนี่บางทีถอยหลังมาไม่ถอยหลังอย่างถอยหลังมาไอ้มาหาจังหวะที่จะต่อสู้ถอยหลังมาแล้วไม่มีจิตมีใจที่จะต่อสู้เลยในลักษณะนั้นก็มีในที่สุดก็หมดกำลังในหมดศรัทธาในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นนักต่อสู้นี่คำว่านักปฏิบัติธรรมก็คือนักต่อสู้นั่นเองต่อสู้ให้ยิ่งต่อสู้ให้เต็มนี่เอาชีวิตชีวาเขาแหละจึงว่าต่อสู้เอาชีวิตชีวาเขาแหละการทำการทำงานหาเงินหาทองบางทีก็ต้องเอาชีวิตชีวาเขาแหละเหมือนกันบางทีเสี่ยงตายเสี่ยงไปเสี่ยงอยู่เขาก็ยังเสี่ยงการปฏิบัติธรรมของเรานี้เสี่ยงตายไม่มีแต่สละตายไม่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติธรรมสละตายแล้วตายขึ้นมาจริงๆนี่ไม่ปรากฏต่อจึงให้พากันเสียสละพากันอดทนแล้วผลของการให้เสียสละผลของการอดทนนั่นแหละจะยังความร่มเย็นเป็นสุขให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราไม่มีใครจะยืดยืดไม่มีใครที่จะยืดยืดให้เราได้ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่ทำเอาเองไม่ใช่ศาสนธรรมที่คนอื่นยืดยืดให้เลิกกัน
ไม่ต้องคิดว่าเป็นองค์ฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไม่ต้องไปคิดความเกิดความแก่ความตายยกขึ้นมาเป็นอารมณ์ของคนเลือกฟันหนังดินน้ำลมไฟยกขึ้นมาเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์ทั้งนั้นพิจารณาไปพิจารณาไปพิจารณาไปเว้นเป็นวิจารณ์ทั้งนั้นผลของการวิจารณ์ชัดขึ้นมาปีติเกิดขึ้นความสุขตามมากำหนดที่จิตกำหนดที่จิตกำหนดที่จิตภาวะปีติสุขมันก็ดับไปยังแต่จิตมันแนบแน่นเข้าจริงจริงนี่ปีติก็ดับสุขก็ดับที่มันยังไม่แนบแน่นปีมันยังหลวมมันยังเสวยปีติสุขเรื่องของจิตออกไปเสวยที่จิตมีการไปเสวยกำหนดที่จิตกำหนดที่จิตยิ่งปีติก็ดับดับยังไงจิตมันไม่เคยมันไม่ออกไปมันรวมเข้ามาจริงๆจิตเขาไม่ได้ทุกข์มันทุกข์เขาไม่ได้สุขเข้าถึงจิตจริงๆแล้วความสุขก็ไม่มีจึงว่าปีติสุขเอกคตาปีติดับไปสุขดับไปเอกคตาเอกคตากับอุเบกขาก็อันเดียวกันนั่นเองคือจิตเป็นไอเอกคตาอันนั้นเองหรือจิตปล่อยวางเป็นอุเบกขานั่นเองจิตนั่นเป็นเอกคตาท่านจึงเอกคตากับอุเบกขาเป็นตติยฌานหรือว่ารวมกันเป็นอันเดียวกันจิตปล่อยวางหรือจิตรวมเข้าถึงจิตอันเดียว